ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้ Revit นะครับในการขึ้นโมเดลงานโครงสร้างนะครับโดยที่เรามีแบบอยู่แล้วนะครับแบบโครงสร้างอยู่แล้วเป็นโครงสร้างง่ายๆนะครับ2ชั้นเนาะมีหลังคาโครงเหล็กนะครับก็คือผมไปได้แบบมาจากเว็บนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเว็บนี้นะครับโยธาท้องถิ่นนครสวรรค์นะฮะก็เดี๋ยวลองใช้ Revit ขึ้นกันดูนะครับก็เป็นวิธีการฝึกใช้ Revit ที่ดีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอา CAD มาขึ้นโมเดลตามนะครับก่อนที่ในอนาคตคือเราสามารถใช้ Revit เนี่ยขึ้นโมเดลเองได้เลยไม่ต้องพึ่ง CAD ก็ได้นะครับเป็นอาคารป้องกันอะไรสักอย่างไม่เห็นชื่อเต็มอาคารหน้าตาประมาณนี้สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิประสาทนะครับโอเคก็ขอขอบคุณแบบมากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคนที่แบ่งปันมาด้วยนะครับโอเคก็ใช้ Revit ผมใช้ Revit 2019.2 นะครับก็เริ่มต้นโดยการคลิกที่ New นี้นะครับแล้วเราต้องเลือกเทมเพลตให้ถูกต้องเนาะก็ใช้เป็น Structural Template นะครับโอเคนะครับการเปิดครั้งแรกก็อาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับคราวนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำก่อนคือให้เราใช้ Project Browser เนี่ยไปที่รูปด้านนะครับเพื่อเรามาเช็คระยะก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะใช้หน่วยเป็นอะไรนะครับหน่วยเนี่ยปรับที่ Manage แล้วก็ Project Unit ตรงนี้นะครับโอเคผมจะใช้หน่วยเป็นเมตรนะครับเมเตอร์ทศนิยม2ตำแหน่งนะครับกดโอเคแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้ก็ผมขอดูแผนนิดนึงนะครับก็เพื่อดูเช็คระดับเนาะก็จะมีระดับฟุตติ้งนะฮะเอาประมาณอาจจะลบ 1.5 โอเคระดับฟุตติ้งผมก็สร้างระดับเลยเนาะมาที่แท็บ Structure นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Level ตรงนี้นะขวามือนี้วาดไปก่อนได้นะครับแล้วก็ลบ 1.5 อันนี้ก็พิมพ์ว่าฟุตติ้งแล้วก็กด yes ไปนะครับเขาก็จะทำการสร้างวิวให้เราเนาะที่ Project Browser ต่อมาเป็นระดับพื้นเก็บของแล้วกัน 0.45 นะครับก็เปลี่ยนชื่อนะครับระดับพื้นเก็บของกด yes นะครับเพราะว่าให้ด้านซ้ายเขาจะได้เปลี่ยนด้วยแล้วก็แก้ค่าระดับ 0.45แล้วก็มีระดับพื้นระเบียงนะครับคือชั้น2เนาะ 3.2 ระดับพื้นระเบียงแล้วก็อีกเลเวลนึงก็เป็นระดับหลังคาเนาะระดับหลังหัวเสา 5.18 5.18 โอเคคราวนี้เราก็เซตระดับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเริ่มต้นสร้างกริดไลน์เนาะผมก็จะมาที่ footing นะครับดับเบิลคลิกนะครับมาที่ footing แล้วก็เริ่มสร้างกริดไลน์นะครับโดยที่เราสามารถนะครับเอาไฟล์ CAD เข้ามาอ้างอิงได้นะครับโดยที่ผมเนี่ยก่อนผมเอาไฟล์ CAD เข้ามาผมก็เช็คยูนิตใช่ไหมครับโอเคก็พบว่าหน่วยเป็นเมตรนะครับเขาเซต drawing unit เป็นเมตรผมก็ลองใช้คำสั่ง line เช็คดูนะครับว่าเป็นเมตรจริงหรือเปล่านะครับก็ลากได้2หน่วยนะครับเท่ากับ2เมตรโอเคถูกต้องจากนั้นผมก็เลือกนะครับแล้วก็ใช้ตัว W นะครับ W block เนาะเพื่อทำเป็นบล็อกไฟล์แยกต่างหากโดยที่มีหน่วย insert unit เป็นเมตรแล้วก็แบบเซฟแยกชั้นไว้นะครับซึ่งผมทำไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็มาที่แท็บ Insert นะฮะแล้วก็ลิงก์ตัว CAD เข้ามานะครับการลิงก์ CAD เข้ามาจะทำให้ไฟล์เบาจากนั้นเราก็มาที่ไฟล์ที่เราเก็บไฟล์นะครับก็เลือกไฟล์ผมเลือกให้มันโชว์เฉพาะวิวนี้แล้วก็ import unit เป็นเมตรนะครับแล้วก็ position เป็น manual center นะครับ open
โอเคแล้วก็คลิกวางไปนะครับโอเคเรวิทเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์การทำงานได้นะจากสีขาวเป็นสีอื่นได้นะถ้าอยากเปลี่ยนมาที่ไฟล์ออปชันนะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ได้แต่ผมขอไม่เปลี่ยนแล้วกันผมก็จะเริ่มสร้างกริดไลน์นะครับก็มาที่แท็บ structure แล้วก็ใช้คำสั่งกริดโอเคก็เราวาดเองก็ได้นะครับหรือใช้คำสั่งพลิกไลน์ก็ได้นะผมจะพลิกไลน์ปั๊บอันนี้เป็น A เดี๋ยวซ้ายขวาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เป็น B นะครับอันนี้เป็น C อันนี้เป็น1ใช่ไหมครับก็แก้ให้เป็น1ก็คือมันจะคลิกที่เส้นของ AutoCAD แล้วมันจะสร้างให้เองนะ1 2 3โอเคคราวนี้ไอ้เจ้า A B C เนี่ยนะผมว่าจะซ่อนไฟล์ CAD ก่อนก็ได้จะได้เห็นชัด VVพิมพ์ VB นะครับแล้วก็มาที่ import แล้วก็ปิดไปก่อนโอเคอันนี้ผมก็อาจจะเปลี่ยนให้มันไปอยู่ด้านซ้ายนะครับก็ edit type นะครับแล้วก็ตอนนี้มันตัว symbol มันไปอยู่ที่ end ที่เบอร์2ใช่ไหมผมจะ duplicate นะคือสร้างใหม่ตั้งชื่อ end 1แล้วเราก็ปรับเนี่ยให้มันไปโชว์อีกฝั่งหนึ่งนะมันก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งต่างหากแล้วเราก็ลากนะหัวท้ายของมันได้นะให้มันสแนปกันแบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับคราวนี้เสร็จแล้วก็เปิดแคดขึ้นมาคราวนี้ที่ผมจะทำนะครับก็คือผมจะวัดระยะนะครับผมสามารถใช้คำสั่งระยะได้ที่แถบ annotateนะครับ dimension ต่างๆจะใช้ align dimension แล้วก็วัดระยะไว้นะโอเคโอเคก็จะมีกริดไลน์ย่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคราวนี้ผมก็จะเริ่มโมเดลฐานล่างนะครับผมก็จะไปดูแบบขยายรายละเอียดเนาะ FC นะเนี่ยครับพอดีฐานล่างนี้เป็นฐานแผ่นะครับขนาดเมดี้คูณเมดี้นะครับแล้วก็หนา30นะครับโอเคผมก็ไปที่สตรัคเจอร์แล้วก็โมเดลตัวนี้ครับ isolated โอเคแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะเป็นฐานแผ่อยู่แล้วผมกด edit type นะครับผมจะ duplicate ผมตั้งชื่อ F1 แล้วกันนะครับ 1.20 คูณ 1.20 คูณ 0.30 เมตรผมก็ปรับนะครับ thickness 30เซน width length เป็นเมดี้หมดนะฮะโอเคใส่เบอร์ไปด้วยก็ได้นะ F1 กดโอเคนะครับแล้วเราก็วางไปนะวางไล่วางไปนะมันจะดีหน่อยมันจะมีสแนปให้ด้วยวางเสร็จแล้วกด ESC 2ครั้งออกคำสั่งนะครับแล้วเราก็สามารถเช็คนะครับโดยการปรับลักษณะเป็นเชดเด็ดได้มันจะได้รู้ว่าเราใส่ไปแล้วหรือยังตรงไหนบ้างโอเคคราวนี้นะครับผมจะเริ่มเขียนตอม่อนะครับตอม่อเนี่ยนะก็จะเป็นขนาด30คูณ30นะครับดูจากแบบผมก็จะใช้คำสั่ง structure แล้วก็ column นะครับโอเคตั้งเป็นเสาตรงๆนะครับผมจะวาดจากตอนนี้ผมอยู่ footing นะครับอยู่แปลน footing สังเกตที่ project browser ก็ได้มันเป็นสีดำผมก็จะสร้างนะครับผมก็จะปรับจาก depth เป็น height นะครับก็คือให้สูงขึ้นไปถึงระดับพื้นเก็บของคือระดับชั้น1นะถ้าเราเลือกเป็น depth คือมันจะต่ำลงถ้าเลือกเป็น height คือมันจะสูงขึ้นแล้วก็ผมอาจจะวางแบบค่อยๆวางไปนะครับกดออกคำสั่งนะฮะผมอาจจะ
เคผมวางไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าผมจะวางเป็นเสาเหล็กเนาะผมลืมเปลี่ยนผมสามารถปรับความละเอียดเป็นมีเดียมก็ได้นะครับเนี่ยผมวางไปแล้วผมเป็นเสาเหล็กลืมเปลี่ยนก็ให้มาเปลี่ยนได้นะครับให้เป็นชนิดคอนกรีตนะฮะก็เลือกเป็นชนิดไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ edit type duplicate นะครับอันนี้ก็จะเป็น c 1 0.30 คูณ 0.30 เมตรก็ปรับค่า b กับค่า h นะครับใส่ไซส์มาร์กไว้ด้วยนะ c 1กดโอเคนะครับโอเคเขาปรับเป็น hidden line ก็ได้นะแล้วก็ผมสามารถใช้คำสั่ง manage นะครับแล้วก็ผมสามารถใช้คำสั่งที่แท็บ modify นะครับสั่ง paint นะมันจะมี ma ma ไม่ใช่คำสั่ง paint แล้วก็ป้ายตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ได้โอเคมันก็จะเป็นเสาชนิดเดียวกันนะครับผมก็จะขอ copy เสานะครับโดยใช้คำสั่ง copy ตรงนี้หลังจากเลือกวัตถุแล้วจะมีคำสั่ง copy เราจะ copy หลายครั้งก็ติ๊ก multiple ไว้ตรงนี้โอเควางไปก่อนอันนี้เราเริ่มแบบมองไม่เห็นแคทเราละเดี๋ยวจะมีวิธีแก้นะแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาแคทไว้ข้างหน้านะครับให้คลิกเลือกไฟล์แคทให้ได้นะให้ได้ไฟล์แคทแบบนี้แล้วเราเอาแคทจากแบ็คกราวด์มาไว้โฟกัสได้โอเคก็ประมาณนี้เราสามารถเปิดดู3มิติได้นะครับ3มิติของเราแล้วก็ผมก็จะซ่อนอันนี้ไปก่อนนะซ่อนตัววิเคราะห์แรงเนี่ยซ่อนไปตัววิเคราะห์แรงคือเส้นข้างในเนี่ยทุกครั้งที่เราเขียนเสาอาคารใช่ไหมเราสามารถส่งไปโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างได้ถ้าผมโชว์เส้นหนาเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นชุบชุบให้เราปิดไปก่อนนะปิดไปก่อนแล้วก็ผมจะปรับโหมดเป็น hidden line นี่ครับถ้าหมุน UVD ก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะเสาต่อหม้อได้เสาต่อหม้อจากพุตติ้งมาถึงระดับพื้นเก็บของนะครับหรือเราสามารถดูรูปด้านได้นะครับนอตดับเบิลคลิกเนี่ยครับโอเคต่อไปนะครับผมก็จะมาที่ระดับพื้นเก็บของนะครับก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ได้โอเคทีนี้ก็มาดูไฟล์แคทกันก่อนนะครับระดับพื้นเก็บของโอเคก็จะมีคานนะครับ GB มีคานนะแล้วก็มีพื้นกราวด์สแลบนะครับก็มาดูวิธีการเขียนคานนะครับดูผมก็ดูก่อนว่า GB เนี่ยขนาดเท่าไหร่GB ก็จะขนาด20คูณ40นะครับโอเคแล้วพอผมก็จะ insert แล้วก็ link cat เข้ามาด้วยนะเป็น level 1 beam ปรับทุกอย่างเหมือนเดิมนะโอเควางไว้ข้างนอกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เราค่อยเอาจุดตัดนะผมจะเอาจุดตัดระหว่างกิดไลน์1 c แล้วกันแล้วก็ move นะครับเจอไหมไม่เจอถ้างั้นเอากิดไลน์1ก่อนกับกิดไลน์1ให้มันตรงกันแล้วก็มูฟอีกทีนึงกิดไลน์ C กับกิดไลน์ C ให้ตรงกันโอเคคราวนี้ผมก็จะเริ่มเขียนคานนะครับก็มาที่สตรัคเจอร์แล้วก็ใช้คำสั่งบีมตัวนี้นะครับโอเคแล้วเราก็เลือกนะครับเลือกคานเราก็จะมีคานเหล็กนะฮะดูที่สีเทานะนี่คือชื่อ family คานคอนกรีตอาคารเหล็ก HSS UB นะครับผมใช้คานคอนกรีตนะครับแล้วก็ edit type duplicate เดี๋ยวตั้งชื่อว่า GB 0.20 คูณ 0.40 เมตรนะครับแล้วก็ปรับค่า B กับค่า H นะครับแล้วก็ใส่เบอร์ไว้ด้วยนะครับกดโอเคนะแล้วผมก็เริ่มวาดได้เลยนะครับวาดได้วาดจากเสาไปหาเสากลางเสาไปกลางเสาเราสามารถติ๊กเชนตรงนี้เพื่อเป็นการวาดต่อเนื่องได้ตรงนี้ไม่มีขาดก
กดออกคำสั่ง2ทีกด ESC นะครับแล้วก็เลือกแล้วก็ลบออกได้เข้าคำสั่ง B ใหม่ชึบแล้วก็วาดต่อเนื่องได้เลยโอเคการวาดต่อเนื่องถ้าเราอยากจะยกไปวาดที่ใหม่กด ESC 1ครั้งนะครับโอเควาดอันนี้ก็วาดไปก่อนเดี๋ยวค่อยปรับระยะทีหลังนะโอเคโอเคระยะเนี่ยได้ละถ้าไม่ได้เราก็ยังสามารถใช้คำสั่งพวกมูฟพวกอะไรเงี้ยได้เนี่ยถ้ามันแบบไม่ตรงแคทแล้วก็มูฟได้นะครับโอเคทีนี้มาลองดู3มิตินะครับนี่ก็จะได้แนวคานขึ้นมาอย่างนี้ต่อไปเป็นแนวพื้นนะครับเป็นพื้นโอเคผมก็จะใส่ GS นะครับก็ใช้คำสั่ง floor ตรงนี้ครับมันก็จะมีให้เลือกหลายแบบเราใช้เป็น floor โครงสร้างนะครับ floor structural แล้วเราก็มาเลือกความหนาตรงนี้นะครับอันนี้มันมี300มีแบบเยอะมากเลยที่เขาทำเตรียมไว้เรากด edit type duplicate ผมก็จะเป็น GS นะครับหนาเท่าไหร่ก็ไปดูนะครับหนา10เซนนะครับ 0.10 เมตรพื้นเนี่ยก็ต้อง edit structure เข้าไปข้างในนี้ 0.10 กดโอเคโอเคแล้วเราก็วาดนะครับโดยใช้ผมใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมง่ายๆนะครับวาดไปก่อนนี้กดออกคำสั่ง2ทีแล้วก็ค่อยๆขยับนะครับโดยการคลิกเลือกเส้นแล้วเมาส์ไปจ่อได้แล้วก็ drag หรือว่าลากนะคลิกเลือกเส้นเอาเมาส์ไปจ่อแล้วก็ลากเสร็จแล้วกดถูกนะครับจุดนี่เราก็จะได้พื้นมานะครับลองดู3มิติได้นี่เราก็จะได้พื้น GS มาแล้วก็ทำต่อนะครับถ้าพื้นมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมใช้คำสั่งเส้นตรงค่อยๆวาดได้เราจะวาดซิกแซกที่มุมก็ได้หรือว่าไม่อยากก็ได้ไม่ต้องวาดก็ได้นะครับเสียเวลาเราก็แบบวาดตรงๆทีเดียวก็แล้วแต่นะเพราะมันไม่ได้แตกต่างกันมากกด enter เป็นการรีพีทคำสั่งเดิมได้นะครับก็กด enter เพื่อเข้าคำสั่งพื้นกดถูกกด enter แล้วก็วาดเนี่ยมันต้องทำอย่างเงี้ยครับทีละล็อกกดถูกทีละล็อกลองดู 3D เนี่ยเราก็จะได้พื้นมาละพื้นคานมาโอเคแล้วก็จะมีพื้นตรงนี้อีกที่ยื่นออกมาก็เติมให้เรียบร้อยนะครับก็กดถูกแล้วก็มีพื้นตรงนี้ด้วยนะครับวาดให้ครบทั้งหมดเลยโอเคเนี่ยก็จะได้แนวพื้นมาคานซึ่งระดับเนี่ยจริงๆก็ต้องไปเช็คตามแบบสถาปัตยกรรมอีกนะว่าระดับอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้บวก 0.4 ใช่ไหมคานเราเนี่ยถ้าเราเช็คนะครับระดับจะอยู่ที่ 0.45 โอเค
แสดงว่าผมต้องดรอปลง5เซนครับผมเลือกคาร์ด1ตัวคลิกขวา select all in entire project แล้วผมก็จะปรับค่า offset start ลบ 0.05 end ก็เป็นลบ 0.05 โอเคอ่ะเสาเหมือนกันนะครับเสา select all เนี่ยมันก็จะเลือกเสาทั้งหมดแล้วก็ปรับ top offset เป็นลบ 0.05 โอเคพื้นก็เหมือนกันนะครับ select all มาปรับตัวนี้ครับ offset ลบ 0.05 โอเคถ้าเราเช็คระดับดู annotate spot elevation นะครับนี่จะได้ที่ระดับ 0.4อ๋อนี่คือวิธีการปรับระดับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เป็นคานชั้นบนนะครับเป็นคานชั้นบนโอเคก็เดี๋ยวเราใส่เสาก่อนนะครับใส่เสาก็เดี๋ยวผมเอาแคปมาไว้ข้างหน้าอีกเหมือนเดิมนะโฟกัสโอเคเสาเนี่ยก็จะเป็นเปลี่ยนขนาดละจะเป็นขนาด 25x25 นะผมก็ใช้คำสั่ง structure column แล้วก็เสา C1 เนี่ย edit type duplicate แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับแล้วก็ปรับค่า B กับค่า H นะแล้วก็เช็คให้แน่ใจเนาะว่าเราวางไฮไปที่พื้นระเบียงนะครับก็คือชั้น2นะก็วางลงไปอย่างนี้ก็กดออกคำสั่งนะครับแล้วก็ลองเปิดดู3มิติโอเคต่อไปก็จะเป็นพื้นชั้น2นะครับก็คือพื้นระเบียงนะครับโอเคก็ไปดูแบบคร่าวๆก่อนชั้นบนนะโอเคก็จะมีง่ายๆเป็นคานพื้นทั่วไปผมก็จะ import file cat เข้ามาลิงก์อ่ะลิงก์แคทเข้ามาเลเวล2แล้วก็ผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมก็ move นะเลือกก่อนเลือกว่า object ก่อนก็ move ทีละแกนได้นะแบบนี้ก็จะตรงละแล้วก็เริ่มเขียนคานนะครับเขาเป็น B1 B2 B3 ใช่ไหมครับเราไปดูขนาดก่อนโอเคขนาดเนี่ยจะ20x50โอเคเราสร้างให้เรียบร้อยก่อนเนาะอย่าง B1 B2 เนี่ยไซส์เดียวกัน Edit Type Duplicate B1 0.20 คูณ 0.50 เมตรก็ใส่ไทยมาว่า B1 แล้วก็ดูพิเคทเป็น B2 ไซซิ่งเหมือนเดิมเปลี่ยนไทยมาเป็น B2 แล้วก็ดูพิเคทเป็น B3 B3 เนี่ยจะ20x40ลืมปรับค่า H แล้วก็มีอะไรอีกมี B เฉยๆอ่ะทำไว้เลย20x40 โอเคนะครับทีนี้ตอนจะวาดก็ค่อยมาเปลี่ยนนะเป็นเดี๋ยววาด B3 ก็ปรับเป็น B3 โอเค B2วาดไปอันนี้เป็น B1
ตอนบ้านเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้แท็กเราจะได้รู้ชื่อมันนะอันนี้ B เฉยๆเนี่ยเขาจะแท็กให้นะเดี๋ยวค่อยปรับแท็กทีหลังวาดคานเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับ VV นะครับแล้วก็เราลองซ่อนที่แท็กคานออกได้นะครับ annotation แล้วก็มาที่พิมพ์ตัว S นะครับแท็กคานคือ structural framing นะ framing tag เอาออกนะโอเคต่อไปผมจะเริ่มสร้างพื้นนะครับก็ใช้คำสั่ง floor นะฮะก็จะมีเป็น ps tank slab ใช่ไหม edit type duplicate นะครับก็จะเสร็จว่า ps อันนี้เราก็ไปเช็คดูว่า tank slab เนี่ยหนาเท่าไหร่นะหนา10เซนก็คือเป็น topping แล้วก็ตัว tank slab 5เซน tank slab 5 0. 5เซนแล้วกันบวกท็อปปิ้ง5เซนแล้วก็ edit structure เข้าไปนะครับโอเคก็ปรับเป็น thickness เป็น 0.05 อันหนึ่งเราสามารถกด preview ดูได้แล้วก็ insert มาอีกเลเยอร์หนึ่งนะฮะ 0.05 เนี่ยด้านซ้ายเราก็จะได้2เลเยอร์แล้วก็แต่ละเลเยอร์สามารถทำให้แตกต่างกันได้ด้วย material นะครับก็เลเยอร์ล่างสุดใช่ไหมก็เอาเป็นกดที่จุดไข่ปลาเข้าไปปรับแมทเทียลก็จะมาใช้ตัวนี้เซิร์ชเอาคอนกรีตผมก็จะใช้ตัวนี้ละกันนะ cast in place นะครับอันนี้เป็น pcast ผมจะได้ pcast เอาใหม่ไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวผมสร้างเองก็ได้ผมคลิกขวา duplicate precast รอจากโรงงานมาแล้วก็ตัวบนก็เป็นคอนกรีตท็อปปิ้งก็คลิกขวา duplicate ได้แล้วก็เราทำให้ texture มันแตกต่างกันได้นะ texture เนี่ยคือให้ปรับตรงรูปตัดนะครับแล้วผมปรับให้เป็นแบบนี้นะก็เลือกเท่าที่มีอยู่ประมาณนี้ก็ได้โอเคอย่างเงี้ยก็กดโอเคกดโอเคแล้วก็วาดนะครับแผงสแลบแสลบเนี่ยก็อาจจะวาดไปกลางคานก่อนก็ได้ส่วนด้านนอกก็วาดชิลิมนอกไปเลยดึงชิลิมนอกไปเลยกดถูกโอเคแล้วก็กด enter แล้ววาดใหม่วาดทีละล็อกนะโอเคเจ้าแพงสแลบเนี่ยให้สังเกตเส้นขนานเนี่ยให้วิ่งไปทางเดียวกับแพงสแลบปรับโดยการใช้ span direction นะถ้าอย่างนี้คือวางพาดด้านบนถ้าคลิกเส้นนี้คือวางพาดซ้ายไปขวากด esc ออกกดถูกสังเกตลูกศรสีดำเนี่ยมันจะวิ่งไปตามตำแหน่งที่แพงสแลบมันวางพาดผมปรับแคทให้มันอยู่ฟูกาวโอเคอันนี้ต้องปรับถ้าเลือกพื้นยากให้ปรับด้านล่างนะปรับเนี่ย select element by face เปิดไว้นะจะได้เลือกพื้นง่ายโอเคก็เปลี่ยนนะชุบโอเคก็วาดให้เป็นสี่เหลี่ยมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยปรับบาร์เรลลี่ทีหลังเดี๋ยวเอามาครึ่งหนึ่งลานนี้ก็เอามาเต็มเลยแนวถูกแล้วซ้ายไปขวากดถูก
โอเคคราวนี้ก็ลองดู 3D นะครับเราจะได้แบบนี้มาอันนี้ก็จะเป็นช่องบันไดโอเคก็เดี๋ยวมาดูต่อมีแบบบันไดไหมโอเคมีแบบบันไดอยู่ตรงนี้แปลนพื้นชั้นล่างก็เดี๋ยวผมสร้างบันไดนะทำไมแบบชื่อแปลนกับตอนดูรูปด้านข้างนี่ไม่เหมือนกันนะสร้างความสับสนได้โอเคผมก็จะ insert ลิงก์แพดเข้ามาเมื่อกี้มันขึ้นให้แจ้งเตือนให้เซฟนะเราสามารถเซฟนะกด save as project แล้วก็ควรที่จะไปเซฟไว้แบบควรจะมีโฟลเดอร์เก็บไว้นี่ Revit เพราะว่าทุกครั้งที่เราเซฟเนี่ยมันจะเก็บไฟล์เดิมไว้ด้วยก็คือมันทำแบ็กอัพให้เรานะแล้วก็ตั้งชื่อนะฮะแล้วก็เซฟโอเคผมลิงก์แคดเข้ามาอันนี้ก็จริงๆก็อันนี้เป็นเลเวล1ของถาปัดนะถาปัดผมตั้งชื่อผิดไปหน่อยเลเวล1สถาปัตย์เข้ามาแล้วก็ VV นะครับอย่าลืมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเปลี่ยนภาษาก่อนเนาะหรือว่าถ้า VV ขี้เกียจก็มากดตรงนี้ได้นะ Visibility Graphic Overlay กด Edit ตรงนี้ไปที่ Import นะเดี๋ยวผมเอาตัวโครงสร้างออกก่อนนะเลเวล1 Beam ซ่อนไว้ก่อนโอเคแล้วก็ขยับนะครับเราสามารถขยับโดยใช้คำสั่งตัวนี้ได้คำสั่ง align ผมใช้บ่อยง่ายดีก็คลิกที่เส้นกริดไลน์ A ก่อนแล้วก็มาคลิกที่แท็บนี่ก็คลิกที่กริดไลน์1ก็มาคลิกที่แท็บชึบนี่มันก็จะตรงกันทั้ง2แกนนะครับเอามาไว้ข้างหน้าโอเคก็เดี๋ยวลองเขียนบันไดนะครับบันไดเนี่ยเดี๋ยวผมไปปรับก่อนถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็ต้องดรอปลง5เซนจริงๆรับแพงสแลบเนี่ยต้องดรอปต่ำกว่าหน่อยนะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวดูระดับก่อนชั้นบนใช่ไหม 3.1 3.1 แต่รูปด้านข้างคืออันนี้ 3.2โอเคก็เดี๋ยวดรอปโครงสร้างให้เรียบร้อยผมก็จะเลือกคานชั้น2ทั้งหมดนะเอาง่ายๆนะก็ดรอปเลือกแล้วก็กดฟิลเตอร์ตรงนี้เลือกเฉพาะ structural framing นะครับกดโอเคโอเคจริงๆต้องดรอปแพงสแลบเนี่ยต้องดรอปเผื่อ finishing 5เซนนะเพราะฉะนั้นคานเนี่ยก็จะดรอปไปอีกเป็นลบ15เซนถูกไหมครับก็จะเป็นลบ 0.15 ลบ 0.15 อันนี้ขึ้นอยู่กับ finishing ด้วยเนี่ยเราก็สามารถไปดูได้ว่า finishing เป็นอะไรเป็นพอ1พอ2มากก็จะปูกระเบื้องแหละไม่ได้มีบอกปกติจะมีบอกนี่ไงนะพอ1พอ2ฟอนต์เพี้ยนนะคอสลอผิวขัดมันพอ1อันนี้อะไรปูกระเบื้องนะโอเคก็เพื่อง่ายผมก็จะดรอปทั้งหมดเลยดรอป15เซนแล้วก็พื้นเนี่ยก็จะดรอปลง5เซนนะลบ 0.05 เมื่อกี้นี้ผมกดคอนโทรลค้างนะเลือกกดคอนโทรลค้างแล้วก็เลือกสามารถกดชิปเพื่อลบออกได้โอเคก็เลือกเสาอย่างนี้นะมันจะได้เสา6ต้นใช่ไหมก็ดรอปลงลบ 0.15 นะปรับท็อปลงโอเค
อ่ะก็ต่อไปก็เขียนบันไดได้ละบันไดก็ลองวัดดูนะวัดเนี่ยใช้คำสั่ง annotate ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ quick exit ตรงนี้ก็ได้มันจะมีไหมถ้าสีดำกับสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยวัดชั่วคราววัดแล้วก็พอปล่อยแล้วมันก็หายไปโอเคก็กว้าง25นะมาดูก็เขียนบันไดนะก็ยืม architecture มาใช้คำสั่ง stair ตรงนี้แล้วผมก็จะมาปรับชนิดเป็นบันไดคอนกรีตนะครับโอเคแล้วก็เราก็บอกเขาว่าเรามาจากระดับพื้นเก็บของไปถึงชั้นระดับระเบียงก็คือ1ไป2ดอก 0.05 ก็คือโครงสร้างเนาะมันก็ลบ5เซน0.05 โอเคเนี่ยมันก็จะดึงความสูงมา 2.75 ซึ่งน่าจะถูกแล้วเนี่ย 2.75 ใช่ไหมโอเคแล้วก็จำนวนขั้นนะจำนวนขั้นเอากี่ขั้นจริงๆเราต้องไปดูของแบบเต็กแต่เราปรับอันนี้ก่อน 0.25 คือความกว้างลูกนอนแบบเต็กเนี่ยเอากี่ขั้นนี่รูปตัดไหนโชว์ไหมอ่ะยังไม่เห็นนะโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรให้โปรแกรมจัดให้ถ้าเอาเนี่ยครับถ้าเอา16ขั้นก็จะได้ลูกตั้ง17 0.17 เซนนะก็โอเคนะถ้าแบบ17ขั้นนะมันก็จะลูกตั้งก็จะเตี้ยลงอีกถ้า15ขั้นนะขั้นนี้เริ่มสูงละเอา16ขั้นแล้วกันแล้วก็เริ่มวาดนะครับผมจะวาดเป็นรันเซนเตอร์นะก็คือวาดที่เซนเตอร์บันไดโอเคขึ้นมานี่เห็นไหมครับได้16ขั้นพอดีโอเคแล้วเราก็ความกว้างความกว้างเราสามารถปรับยืดอย่างเงี้ยได้นะโอเคพอดีมันได้พอดีมันเท่าไหร่กว้างเมตร1อ่ะเมตร1ก็กดถูกนะครับแล้วก็ไปดูใน3มิตินะให้เราเปิด visibility ขึ้นมาไปที่ stair นะคลิกอันไหนก็ได้แล้วพิมพ์ตัว s ไปที่ stair กดแล้วก็ลองไปที่ตัว r ด้วย railing ราวบันไดปกติมันจะสร้างราวบันไดให้เราก็โหลดโอเคประมาณนี้นะครับได้บันไดแล้วต่อไปเป็นไปถึงโครงหลังคานะครับโครงหลังคาเนี่ยก็ใส่เสาเนาะเดี๋ยวตั้งเสาเราก็ต้องเริ่มจากระดับพื้นระเบียงนะครับโอเคก็ใช้คำสั่งคอลัมน์เหมือนเดิมไฮท์ไปถึงระดับหลังหัวเสาโอเคโอเคแล้วก็เปิด3มิติดูเช็คดูเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าตีนมันลอยก็ปรับนิดนึงตีนก็คือลบ 0.15 โอเคมันก็จะไปจับกับตัวเดิมเจ้านี้ก็ถ้าดูไม่ผิดนะถ้าดูจะลูกตัดก็คือต้องสูงขึ้นไปรับหลังคาก็มาปรับนี้ได้สูงขึ้นไปโอเคต่อไปก็มาดูแปลนหลังคานะโอเคหลังคาก็คือจะมีทรัสวิ่งขวาอย่างนี้แล้วก็เขามีรูปตัด B ด้วยนะโอเครูปตัด B ก็เดี๋ยวเอารูปตัด B เข้ามาลิงก์เข้ามาลูปตัด B โอเคแล้วก็ตัดเซกชันตามเขาเลยนะครับก็ใช้คำสั่งตรงนี้เซกชันนะตัดเซกชันก็คลิก2จุดนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ฟลิปได้เราคลิกที่ว่างแล้วก็เปิดรูปตัดขึ้นมาแล้วเราก็เอาตัวพร็อพวิวเนี่ยเอาออกเอาออก
โอเคเราขยับเลเวลหน่อยคลิกที่จุดกลมๆคลิกค้างขยับออกไปหน่อยแล้วก็อะไรเนี่ย crop region visible ก็ติ๊กออกโอเคเดี๋ยวเราก็เอาแคทเข้ามา insert link cat รูปตัดแมนวลโอเคก็วางไปก่อนถูกไหม A B C ถูกแล้วก็ใช้คำสั่งเหมือนเดิมนะ align ได้ align C กับ grid Cแล้วเราก็อะไรมีอะไรให้อะไรอีกโอเคมันได้เขียนเลเวลนะครับรูปตัดอย่างข้อเสียของแบบแคปเนี่ยบางทีก็ตกหล่นเยอะนะโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเขียนทรัสกันนะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยทรัสตัวนี้โค้งๆเนี่ยนะถ้าเราสร้าง family ขึ้นมาเองเนี่ยน่าจะง่ายกว่าเพราะว่ามันตัวทแยงมันวิ่งไปทางเดียวกันด้วยนะครับก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ new family นะครับเลือกเป็น metric structural trust นะกด open แล้วก็ un นะใช้คีย์ลัด un แต่ต้องดูเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเอาผมขอปรับหน่อยเป็นเมลแล้วกันริยม2ตำแหน่งนะโอเคก็เดี๋ยวเรา insert นะแล้วก็เอา cat เข้ามาคราวนี้มันทำได้แค่ import import เข้ามาไม่เป็นไรโอเค current view manual center โอเคอันนี้เอาไม่เป็นไรวางไปก่อนวางไปก่อนแล้วรู้สึกว่ารูปตัดสเกลมันไม่ได้ก็เดี๋ยวปรับนะอันนี้เป็น6อ่ะถูกแล้วนี่6เมตรถูกคือทัดเรา11 12เมตรนะโอเค2แล้วก็ทัดไฮก็คือ 0.5 โอเคถูกแล้วประมาณนี้เจ้า dimension เอาออกไปเลยโอเคก็ผมก็จะเอาขึ้นมาดราฟนะแล้วก็เริ่มสร้าง create top chord top chord เนี่ยผมก็จะพลิกไลน์ก็ได้โอเคก็จะได้เส้น top chord มาแล้วก็ create bottom นะก็พลิกไลน์โอเคก็ได้เส้น bottom มาแล้วเราก็เริ่มสร้างตัวตั้งสร้างตัวตั้งก็สร้างไปตามตัวแคทที่อยู่ข้างหลังได้เลยนะสำคัญคือมันต้องแบบแนบทั้งเส้นบนแล้วก็เส้นล่างนะโอเคคราวนี้เราเขียนตัวทะแยงเนาะอาจจะ VV นะครับแล้วก็ปิดแคทไปก่อนแป๊บนึงcreate web นะข้อแท็บช่วยนะจะได้หา snap ง่ายแท็บก็คือปุ่มที่คีย์บอร์ดตรงด้านซ้ายมือสุดเหนือ cap lock นะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองโหลดเข้าไปดูนะครับก็เซฟ family เนาะที่หนึ่งสมมุตินะครับแล้วก็โหลดเข้าไปในโปรเจกต์นะก็กด cancel ไปก่อนทีนี้ผมก็เปิดระดับหลังหัวเสาขึ้นมาแล้วก็เขียน
plus นะครับก็12เมตรใช่ไหมพิมพ์เลข12โอเคก็ดูรูปตัดดีกว่าโอเคอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าตอนผมสร้าง family เนี่ยไม่ได้อิงระดับดีนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา move ออกก็ได้นะครับผมก็จะมิเลอร์ก่อนนะมิเลอร์แล้วก็ไม่ต้อง copy นะมิเลอร์อยู่ที่เดิมโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผม move นะใช้การ move นะจะอ้างอิงที่โหนดนี้เอา constraint ออกนะก็เดี๋ยวผมไปปรับใน family ง่ายกว่าผมลองดูความสูงทั้งหมดที่ต้องเอาลงประมาณ 3.06 เมตรอ่ะก็ edit family นะครับก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ move นะง่ายสุดเลย 3.06 โอเคโหลดเข้าไป save tab overwrite โอเคประมาณนี้ก็ใช้ arrow key ขยับอ่ะช่วยนิดหน่อยแล้วก็ที่เหลือนะจะ move ใน family ก็ได้หรือว่าจะแบบไปกด offset เอาก็ได้นะผมขอวัดระยะที่เหลือ 0.3 นะเนี่ย offset ลบ 0.3 ตัวนี้ก็ได้นะทั้งหัวทั้งท้ายนะก็จะแมปลงมาพอดีโอเคลองเช็ค 3D หน่อยโอเคเพลนยังไม่ตรงก็แค่ปรับให้มันตรงเพลนนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขามีทรัสตรงนี้ใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวเรา copy ไปนะ copy ไปถ้าดูแปนแคปเนี่ยมันก็จะทราฟวิ่งยาวเลยวิ่งยาวโอเควิ่งอ่ะ1 2ภายในอีกโอเคอ่ะก็ไม่เป็นไร copy ไปก็ใช้คำสั่ง copy ตรงนี้นะหรือว่าใช้คีย์ลัดก็ได้ก็ผมจะใช้คีย์ลัดอ่ะก็ไปก่อนเราติ๊กเป็น multiple ไว้ก็ไม่แล้วก็อันนี้ก็เป็น1เมตรenter แล้วก็ดูแคท1เมตรโอเคแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7 7อันเดี๋ยวใช้ array เอาง่ายกว่า ar นะครับ ar หรือคำสั่ง array ตัวนี้ array เป็น last นะ7อันถูกไหม1 2 3 4 5 6 7โอเคแล้วก็อาจจะ SA หรือ select all นะใช้คีย์ลัด SA นะอันกรุ๊ปแล้วก็ copy ไปอ่ะ1เมตรโอเคดู 3D เนี่ยก็จะได้ trust ละต่อไปก็เขียน trust อีกแนวนึงอันนี้เป็น trust แนวตรงง่ายหน่อยที่1 trust 1โอเคทันหนึ่งก็เราก็ไปสร้าง family เหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าคราวนี้ผมก็จะใช้ family ถ้าใช้ family ที่มีอยู่แล้วนะทันหนึ่ง structure plus ตัวนี้เมื่อกี้ผมลืมเอาไฟล์ cat ออกจริงต้องไป remove ไฟล์ cat ออกด้วยนะว่ามานี่เลยเดี๋ยวทีนี้ลองดู 3D นะอาจจะตัดเซกชันใหม่ดีกว่าแล้วก็ครอบบิลครอบรีเจียนออกโอเคเลือกคลาสแล้วก็ปรับคลาสไฮเป็น
น่าจะ 0.5 ปรับดีกว่าพอเราเขียนในเจ้าทรัพย์พวกนี้เดี๋ยวผมปรับระดับ00นะเราสามารถปรับความละเอียดเนี่ยจากไฟล์เป็นมีเดียมได้เนี่ยมีเดียมมันจะมองเห็นเริ่มเห็นหน้าตัดละถ้าเป็นคอสคือมันจะเห็นเป็นเส้นเส้นเดียวซิงเกิลทัดหนึ่งเนี่ยก็คือใช้ก็ปรับเหมือนทัดตัวเมื่อกี้เลยนะปรับเคทิว50นะครับปรับ38อันนี้50อันนี้คือเราไปโหลดทัดแฟมิลี่มานะโหลดแฟมิลี่มาเราไปโหลดตัวเนี่ยครับตากิเล่าเฟรมมิ่งสตีลไทยแลนด์แล้วก็โหลดตัวเหล็กกล่องมาแล้วผมก็โหลดหน้าตัด50คูณ25คูณ 2.5 เอ้ยไม่ใช่ต้อง QS นะเนี่ยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้กดคอนโทรลค้างเนี่ยแล้วก็เลือกโหลดหน้าตัดขึ้นมาเพื่อจะมาเปลี่ยนหน้าตัดทัสของเรานะอันนี้สูง 0.8 ก็ปรับ 0.8 ถึงไหมโอเคลองดู 3D นะเราจะได้ประมาณนี้จริงๆแบบมันก็ต้องปรับระดับให้ไม่ใช่ 0.8 มันน่าจะแบบ1เมตรประมาณ1เมตรเลยโอเคคือพอทำเรวิทก็คือระยะมันก็จะค่อนข้างเป๊ะตามจริงแล้วทัดนี้วางตรงไหนบ้างนะทัดหนึ่งก็มีแค่นี้นะเท่าที่ดูเนี่ยทัดเขาต้องมีหัวท้ายดิใช่ไหมเออตรงนี้หัวท้ายเอ๊ะแต่หัวท้ายแต่ด้านท้ายนี่ถ้าดูจากรูปตัดเนี่ยมันอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจครับเพราะว่าทัด2วิ่งอย่างนี้พอทำ 3D มันจะเห็นปัญหาเยอะจริงๆมันก็ต้องมีทัดวิ่งตรงนี้อีกตรงกลางอีกถูกไหมหรือเปล่าว่าไม่ต้องมีหรือว่าเขาดีไซน์แค่หัวท้ายแล้วเราจะมีเสาตรงนี้ทำไมเห็นไหมมันไม่มีทัดวิ่งตัวนี้แล้วเสาจะขึ้นมารับอะไรจริงๆก็อันนี้ก็แล้วแต่วิศวกรคำนวณนะถ้าจะวิศวกรเขาคำนวณอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมีทัดตัวหนึ่งด้านท้ายโอเคก็คือผมจะ copy ไปโอเคก็เปิด 3D เช็คอันนี้ก็ง่ายๆเลยแทนที่ผมจะอ้างอิงจากตัวนี้ใช่ไหมจาก bottom ผมก็อ้างอิงที่ top แทนง่ายเลยจริงต้องแบ่งเขียนทีละเซกเมนต์อีกหรือว่าเสาเนี่ยอาจจะไม่รู้เหมือนกันเสาอาจจะต้องแบบดรอปลงมาอย่างเงี้ยจริงอันนี้ทัดมัน 0.8 ใช่ไหมเสามันอาจจะต้องดรอปลงมาลบ 0.8 ใช่ไหมเอ้ย1เมตรลบ1เมตรแล้วแต่เดฟของทรัสต์นี่ก็ไม่แน่ใจ
แต่ว่าแบบเมมเบอร์อันนี้แบบไม่ได้จะมาวิจารณ์เมมเบอร์จะเล็กไปนิดนึงสำหรับทัสเมนเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาว่าเออแบบก่อสร้างมันตรงไหนมันยังขาดยังไม่ครบเนาะสมมติว่าโครงสร้างด้านล่างเนี่ยที่แบบว่าผมมองว่ามันยังขาดเกินเนี่ยโครงสร้างหลังคาก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะเอาตามที่แบบมีเดี๋ยวมาลองใส่ตัวแปรนะใส่ตัวแปรนะเปิดรูปด้าน north south east เปิดรูปด้านข้างก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวผมเขียนหลังคาก่อน architecture แล้วก็ roofใช้รูปตัวนี้ extrusion เวลาเราเขียนรูปจากด้านข้างก็คือใช้กริดไลน์1ของ3อันไหนก่อนก็ได้เพราะกริดไลน์นี้มัน C A B C โอเคก็ระดับหัวเสาแล้วก็เขียนเส้นพิกไลน์นะพิกไลน์เหมือนเดิมโอเคก็ใช้เป็นใช้ตัวนี้แล้วก็อาจจะไปปรับหน่อยปรับความหนาหน่อย 0.0จริงๆมันถ้าเป็นเมทัลชีทมันบางมากอันนี้ผมทำพอให้มันเห็นความหนาโอเคแล้วก็อาจจะขยับขึ้นประมาณนี้ใช้ arrow key ได้นะ arrow key ขยับได้ที่คีย์บอร์ดนะโอเคขยับประมาณแปรมันเท่าไหร่ล่ะดูแปรนะแปรยังไม่เห็นบอกนะเอาไงแปรสำเร็จรูปอ่ะแปรสำเร็จรูปโอเค32คูณ65นะเดฟได้ประมาณ65โอเคอ่ะลงมาหน่อย 0.06 โอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่แปรนะเปิด 3DVV แล้วก็โอเค VV แล้วก็ Roof นะโอเคแล้วก็อาจจะเปิด Top View นิดนึงนะครับก็ดึงมาหลังคาดึงให้ขอบเขตมันพอดีเพราะเมื่อกี้มันยังไม่ได้ปรับขอบเขตโอเคแล้วก็หลังคาโค้งอย่างนี้เนี่ยทำแปรเนี่ยง่ายที่สุดนะเดี๋ยวเปิดเขียนแปรมาตัวหนึ่งเราก็ไปเลือกสมมติว่าผมใช้เลขกล่องตัวนี้แล้วกันแทนแปรนะแทนแปรไปก่อนวาดว่าเสร็จปุ๊บเปิดดูรูปตัดด้านข้างโอเคแล้วก็ VV เดี๋ยวเอาแคทออกก่อนที่เขียนเมื่อกี้นี่ไงจริงๆอ่ะถ้าหาไม่เจอก็แบบกลับไปสวิชไปบิวเมื่อกี้ก่อนได้แล้วก็เลือกค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ผมจะมูฟขึ้นมาเนาะอ่ะมูฟขึ้นไป1เมตรเนี่ยคือปลดตรงนี้ก่อนปลดคอนสเตนก่อนแล้วจากนั้นก็มูฟได้เลยตามที่ชอบมูฟโอเคโอเคแล้วก็ไอ้เจ้าตัวแปรเนี่ยนะครับก็ง่ายสุดเลยเนาะอาร์เรย์ไปนะอาร์เรย์เป็นแบบลิเนียร์ไปแบบไซเคิลก็ได้มันห่างเท่าไหร่ล่ะมันแอดเนี่ยห่าง1เมตรใช่ไหมครับก็ไปแอดเมตรไปกี่ตัว10ตัว15ตัว10ตัวน่าจะพอ12ตัว13เผื่อไว้หน่อยเสร็จแล้วเราก็ SA นะตัว S แล้วก็ตัว A แล้วก็อันกรุ๊ปแล้วก็ขยับแมนนวลนะง่ายสุดครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช้ arrow key ได้กดชิปพร้อมกับ arrow key ได้แล้วถ้าเราอยากหมุนหน้าตัดมันเราก็หมุนได้นะจริงๆมันจะมีเนี่ย cross section rotation อยู่เนี่ยเราอยากหมุนนะเนี่ยถ้าเราอยากทำให้มันเป๊ะอะไรเงี้ยหมุนได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้จริงๆด้านล่างเนี่ยมันต้องมีคานคอดินด้วยก็โมเดลไปตามแบบนะฮะก็ให้เห็นลักษณะว่าใช้ Revit ทำงานเนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะมันก็จะมองเห็นทุกจุดเลยมันจะมองเห็นว่าเราออกแบบแล้วเรายังขาดจุดไหนว่าจุดไหนน่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยมันรู้หมดเลย
นอกจากนั้นนะครับก็ที่ยังไม่ได้สอนเนี่ยก็คือเรื่องของการเอาไปทำแบบก่อสร้างนะครับเอาไปถอดปริมาณไปทำช็อปนะครับใส่เหล็กเสริมถอดปริมาณวัสดุนะครับส่งโมเดลไปคอมไบน์กับปาร์ตี้อื่นได้อีกนะครับก็คือเป็นเรื่องของบิมโปรเซสต่อไปเนาะนะครับก็ลองไปฝึกใช้กันดูได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเรียนนะครับก็มาเรียนได้เนาะตอนนี้มีโปรโมชั่นคอร์ส Revit Structure Basic บวก Advanced นะครับจริงๆราคาเต็มทั้ง2คอร์สคือ 5,000 กับ 6,500 เนาะนะครับแต่ว่าจับมารวมกันแล้วก็เป็นโปรโมชั่นเลยนะครับทั้ง2คอร์สเหลือแค่ 4,500 บาทนะครับโปรโมชั่นถึง15กรกฎาคมนี้นะครับใครสนใจเรียนก็มาได้ครับเป็นคอร์สออนไลน์ดูได้ตลอดชีพครับส่วนตัวผมคงลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ